เพื่อนๆนักแสดงอีกหลายท่านที่ได้ใกล้ชิดกับคุณแพนเค้กในช่วงคลาสเวิร์กช็อปการแสดงของหม่อมน้อยนะครับที่ต่างก็ทยอยออกมาโชว์ผลการตรวจโควิดไม่ว่าจะเป็นพระเอกหนุ่มอย่างคุณมาริโอเมาเลอร์ครับที่ล่าสุดก็ได้โพสต์ผ่าน IG บอกแฟนๆให้หายห่วงว่าตรวจสอบแล้วครับผลการตรวจไม่พบเชื้อเช่นเดียวกับคุณบอยปกรณ์คุณนิวชัยพลที่ก็แจ้งผลการตรวจว่าเป็นลบเช่นเดียวกันนะครับและก็ยังได้ฝากไปถึงแฟนๆให้ดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงนี้และไม่เพียงเท่านั้นครับหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลครับหม่อมยังได้ออกมาโพสต์ยืนยันบอกว่านอกจากแพนเค้กแล้วเนี่ยตัวเขาเองแล้วก็นักแสดงทุกคนนะครับรวมทั้งทีมงานที่เกี่ยวข้องใน Special Workshop for Film เนี่ยนะครับไปตรวจหาเชื้อกันแล้วครับผลออกมาก็เป็นลบทั้งหมดไม่พบว่ามีใครติดโควิดนะครับ